ไปหาเลขกันต่อเลยและหาเลขเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกแล้วใช่ไหมคะหวยออกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกราบไหว้แม่ตะเคียนกันซะหน่อยค่ะแม่ตะเคียนคู่ชาวบ้านเขาก็นับถือกันนะคะอยู่ข้างโบสถ์วัดสังกระต่ายค่ะที่ศาลาแดงนะคะตัวเมืองอ่างทองแล้วเขามีเรื่องเล่ากันด้วยนะเขาบอกชาวบ้านเนี่ยไปซื้อท่อนไม้มากะจะทำเป็นตู้เตียงอะไรเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอไปเห็นพระธุดงค่ะก็ทักออกมาพระธุดงท่านก็ทักว่าเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนนะมีเจ้าแม่ตะเคียน2องค์อาศัยอยู่นะเก็บไว้นะมันจะไม่ดีหรอกนะกับครอบครัวถวายวัดเธอคุณโยมคือเจ้าของเนี่ยตอนนั้นนะคะเขาบอกเอาก็ซื้อมาแล้วก็ไม่เชื่อเขาก็เก็บไว้ที่บ้านเนาะจากนั้นเนี่ยธุรกิจกำลังไปได้ดีมันสะดุดเกือบจะกลายเป็นคนล้มละลายอ่ะแล้วปรากฏว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตญาติก็เลยเอายังไงพระเคยทักไว้ด้วยเอาไม้ตะเคียนนี้มาถวายวัดดีกว่าค่ะแล้วพอมาถวายที่วัดเรื่องดีๆมันก็เกิดขึ้นไงพระคุณเจ้าก็รับไว้แล้วก็เนี่ยเอามาวางในจุดนี้นะคะก็มีคนมาขอโชคขอลาบกันและจากนั้นก็มาเลยค่ะไหก็มาน้ำแดงก็มาชุดสวยๆก็มากุมารแก้วกุมารโชคก็ยังมาด้วยค่ะนี่ผลปรากฏเขาก็มาล้วงไหกันแบบนี้แล้วก็เสี่ยงโชคขอเลขกับแม่ตะเคียนกันนะอากวาดกันไปโค้งสุดท้ายแบบนี้บางคนเขามีความหวังไงนี่ค่ะในเป๋าตังเนี่ยเอาจริงๆก็ยังเข้าไปซื้อได้อยู่นะตอนนี้แต่เลขอาจจะไม่ถูกใจเราเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเลขดีๆบางคนเขาบอกโดนเลือกไปหมดแล้วนี่อ่ะก็ว่ากันไปนะคะวัดกระสังนี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีจุดไฮไลท์นอกจากตรงนี้ที่เขามาไหว้แม่ตะเคียนกันแล้วเนี่ยเขาบอกบางคนก็ไปดูโบสถ์เก่าแก่เพราะว่ามีต้นโพปกคลุมอยู่นะคะรอบโบสถ์ใน4ต้นด้วยกันและรากต้นโพคือเนี่ยมันชอนชัยขึ้นไปแบบนี้ค่ะตามผนังโบสถ์คุณผู้ชมเขาก็เลยไปถึงแล้วไปถ่ายรูปกันเขาบอกสวยงามมากและด้านในโบสถ์เนี่ยก็เข้าไปสักการะหลวงพ่อแก่นนี่นักท่องเที่ยวก็นิยมมาขอพรกันขอโชคขอลาบแล้วก็ตรงเข้ามาที่แผงลอตเตอรี่ค่ะนี่บางคนบอกว่าคุยข่าวกับเรามาหลังจากที่กองสลากเขาอายัดลอตเตอรี่ไงนะคะ 9,000 ใบใช่ไหมบางคนเขาบอกเขาโล่งใจไปเขาซื้อในแอปเป๋าตังค์อ๋อเออปลอดภัยปลอดภัยถ้าแบบนั้นปลอดภัยแต่สำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่บางคนบอกว่าเออก็มันที่อุบลกับอุดรเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอย่าลืมนะครับว่าคนพวกนี้บางทีเขาขโมยมาแล้วไปขายตามที่อื่นๆไงใช่เขาบอกตอนนี้แถบพังภาคอีสานนะคะในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอาจจะต้องแบบตรวจเช็คสลากของตัวเองอ่ะวิธีการตรวจเช็คก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฮะเสิร์ชเข้าไปเนี่ยเขาจะมีช่องให้เราเนี่ยลองกรอกนะฮะไอ้เลขไอ้หมวดของเราอ่ะนะลอตเตอรี่ของเรานะฮะก็กรอกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยทันทีว่าลอตเตอรี่ของเราเนี่ยเป็นลอตเตอรี่ที่เขาอายัดอยู่หรือเปล่านะฮะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนอนเครียดไม่อย่างนั้นนอนเครียดแบบโอ๊ยถ้าถูกรางวัลที่1มากว่าจะถูกครบทุกตัวนี่ก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วยังมาเจอแบบนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่งไปเครียดเลยเพราะหวยมันยังไม่ออกรอหวยออกปุ๊บเนี่ยแล้วมันตรงกับรางวัลใหญ่เนี่ยอันนี้ค่อยเครียดจริงเอาเท้าไก่หน้าผากเพราะบางทีไปเครียดก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ๊ยไม่อยากจะพูดบอกว่าไม่ถูกอ่ะขอให้ถูกแล้วกันแต่รางวัลอาจจะบางทีอาจจะระวังเล็กน้อยแต่มันก็เป็นเงินอยู่ดีอ่ะเนาะใช่